วันหัวใจโลกนะครับก็คงวันที่29กันยายนของทุกปีนะครับซึ่งปีนี้คือตรงวันพฤหัสครับที่เรามาจัดกิจกรรมวันนี้นะครับจริงๆแล้วในส่วนของทั่วโลกนะครับก็ถือว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นกันค่อนข้างมากนะครับถึงประมาณ 18.6 ล้านคนต่อปีนะครับที่เสียชีวิตในบ้านเราก็เป็นประมาณ 400,000 คนต่อปีแล้วก็เสียชีวิตมา 20,000 คนดังนั้นการที่เราสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับและป้องกันและรักษาให้ทันท่วงทีก็ทำให้ผู้ป่วยหรือคนไข้นะครับหรือว่าญาติหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับไม่เจ็บป่วยแล้วก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการรณรงค์ในวันนี้ก็คือเป็นการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับว่าเราสามารถมีเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับและสามารถที่จะป้องกันและสามารถรักษาได้นะครับซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลกรุงเทพก็จัดรณรงค์ในวันนี้นะครับให้ท่านประชาชนมาแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับที่สวนลุมพินีนะครับในช่วงเวลา 15.00 ถึง 19.00 นะครับเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเป็น Health Fun Run นะครับ2022นะครับเพื่อจะมีในกิจกรรมนั้นก็จะประกอบด้วยการตรวจสุขภาพนะครับการประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีการตรวจแนะนำเรื่องอาหารโดยเราร่วมกับสำนักอนามัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผู้อำนวยการสำนักอนามัยนะครับจะมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีทีมงานแนะนำเรื่องของอาหารสุขภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีแพทย์นะครับที่เป็นแพทย์ด้านหัวใจมาแนะนำแล้วก็ แนะนำเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจความเสี่ยงต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราจะมีกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับประมาณ 5.7 กิโลโดยวิ่งเป็นรูปหัวใจนะครับเพื่อให้ได้เข้ากับธีมของวันหัวใจโลกนะครับจะวิ่งหรือเดินก็ได้นะครับให้ครบ 5.7 กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญอีกแน่นอนที่สุดอันที่เรื่องของการสาธิตนะครับการช่วยชีวิตนะครับหรือการฟื้นคืนชีพโดยการใช้เครื่อง AED ซึ่งปัจจุบันท่านสื่อประชาชนเห็นว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันเจอค่อนข้างเยอะในสถานการณ์ต่างๆก็จะมีการสาธิตนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องการดนตรีในสวนนะครับเพราะดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องหัวใจนะครับโดยคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับได้สุภาพรมากล่อมให้เราได้ฟังนะครับและเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่จัดนะครับก็ในวันที่1ตุลาคมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สวนลุมพินีนะครับขอบคุณครับอยากให้พูดถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการรักษาโรคหัวใจของโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ว่ามีอะไรครับในส่วนของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะครับเทคโนโลยีที่สำคัญปัจจุบันก็คือการใช้คอมพิวเตอร์สแกนว่าปัจจุบันในการตรวจเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจโดยการดูแคลเซียมในหลอดเลือดซึ่งเทคโนโลยีนี้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีไม่ต้องฉีดสีโดนรังสีน้อยมากนะครับแล้วเราสามารถดูเรื่องปอดได้ด้วยในเวลาเดียวกันเป็นที่ทราบด้วยว่าอย่างสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีทั้งปอดทั้งหัวใจก็สามารถดูได้2อันอันนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเพราะว่าถ้าท่านมีหินปูนที่หลอดเลือดก็แสดงว่าท่านมีปัญหาเส้นเลือดหัวใจแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจเบื้องต้นร่วมกับการตรวจความเสี่ยงต่างๆแล้วเทคโนโลยีทันสมัยของเราก็จะมีเรื่องของการตรวจคอมพิวเตอร์แม่เหล็กนะครับดูการทำงานของหัวใจนะครับในการตรวจฉีดสีเส้นเลือดหัวใจโดยใช้ห้อง2มิตินะครับแล้วก็มีการตรวจ3มิติดูเส้นเลือดหัวใจด้วยนะครับแล้วก็มีการผ่าตัดคือรายการศูนย์หัวใจซึ่งคนไข้เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นเฉียบพลันกับกลุ่มเป็นเรื้อรังเรามีนโยบายว่าเรารักษา 24/7 คือ24ชั่วโมง7วันผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวพอคนไข้ฮาร์ทแอทแทคมาที่เราค่อนข้างเยอะนะครับหรือคนไข้ที่มีเส้นเลือดโป่งพองนะครับก็จะมีการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับส่วนพวกที่เป็นเรื้อรังเราก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดที่ทำมากที่สุดคือการผ่าตัดบายพาสนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนไข้จะมีคนไข้ที่ซับซ้อนมีโรคร่วมหลายอย่างแล้วก็การที่ทำมากคือเรื่องของเส้นเลือดโป่งพองแล้วก็การผ่าตัดเรื่องของมะเร็งปอดนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในสรุปนะครับซึ่งเราก็มีเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความปลอดภัยได้ผลดีแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นน้อยที่สุดรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับขออนุญาตมาที่อาจารย์มีดีบ้างค่ะพูดถึงเรื่องโอกาสครบ50ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ด้วยค่ะค่ะก็โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่เนี่ยนะคะให้บริการตั้งแต่ปี2515จนถึงปัจจุบันเนี่ย2565ก็50ปีเต็มในช่วงเวลา50ปีเนี่ยเราดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะการดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคแล้วเท่านั้นเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลทางสุขภาพหรือว่าการดูแลสุขภาพการค้นพบโรคในระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและนอกจากนั้นเนี่ย
การที่คนไข้เนี่ยจะเข้ามาหาเราในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างเดียวที่คนยุคนี้เนี่ยจะประพฤติหรือปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีให้คนสามารถติดต่อเราได้ทุกที่ทุกเวลานั่นก็คือว่าเราจะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นตัวกลางให้สามารถติดต่อเราได้ตลอดแล้วก็มีบริการต่างๆมากมายนะคะตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าBe at home นะคะเราสามารถส่งคนไปเจาะเลือดนะคะที่บ้านส่งผลมาให้คุณหมอดูถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากมายติดต่อคุณหมอได้โดยการทำเทเลเมดิซีนไม่จำเป็นต้องตัวเป็นๆมาโรงพยาบาลถ้ามียาที่คุณหมอสั่งก็ส่งยาถึงบ้านได้พร้อมกับมีเภสัชที่ทำเทเลไปอธิบายยาได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราให้บริการ Be at home นะคะสำหรับคนที่ต้องการถามปัญหาสุขภาพไม่ต้องทำเทเลก็ได้ก็ติดต่อถามปัญหาเราได้ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นหนึ่งในชุดของ Be at home นะคะซึ่งน่าจะสะดวกสบายมากสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สะดวกให้พามาโรงพยาบาลหรือว่าคนที่รับการผ่าตัดและต้องการที่จะติดต่อกับคุณหมอเพื่อที่จะทำสิ่งที่เราเรียกว่าติดตามอาการหรือ follow up ก็ทำผ่านเทเลเมดิซีนได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ย อย่างที่เรียนให้ทราบว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเราชำนาญในการรักษาโรคยากซึ่งแน่นอนโรคธรรมดาโรคง่ายๆเรารักษาได้ดีอยู่แล้วนะคะก็หนึ่งในโรคยากที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยให้การดูแลได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญมากๆเลยก็คือโรคที่กลุ่มที่ต้องการการผ่าตัดรักษานะคะคนที่มีญาติที่มาผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะกังวลว่าตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดไหมออกมาหรือยังอยู่ในห้องธรรมดาหรือยังเราก็เลยมีนวัตกรรมที่เรียกว่าBe With You ให้คนไข้พยาบาลจะส่งลิงก์ให้กับคนไข้แล้วคนไข้ก็จะส่งให้กับญาติหรือคนที่เพื่อนหรือใครก็ได้ที่ต้องการให้ทราบข้อมูลการรักษาระหว่างอยู่โรงพยาบาลนะคะก็จะติดตามอาการได้ว่าตอนนี้อยู่ในห้องผ่าตัดหรือว่าอยู่ใน ICU หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทของ Be With You ซึ่งออกแบบมาว่าติดตามการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3วันหลังจากที่ผ่าตัดนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า Be In Touch ก็ติดต่อไม่ว่าจะเป็นคนไข้ผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดนะคะแต่อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ากำลังอยู่ระหว่างทดลองระบบกำลังจะออกมาในไม่ช้าพอเป็นคนไข้โรงพยาบาลกรุงเทพก็สามารถทราบได้ตลอดเวลาว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลไหมอยู่ที่ห้องไหนอย่างไรใช้เวลานานกี่ชั่วโมงกี่วันนะคะอันนี้ก็เป็น Be In Touch แล้วเราก็มาดูกันที่ My Be Plus นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหลักที่ทุกท่านโหลดได้ในไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าไม่ว่าจะเป็นใช้ Apple ก็โหลดได้จาก App Store ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนคู่มือสุขภาพถ้าเคยมารักษาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับผลแลบเกี่ยวกับประวัติการรักษาได้ยาอะไรมาบ้างเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ใน My Be Plus หมดและยังใช้ประโยชน์ในการไม่ต้องโทรเข้ามานัดนะคะนัดผ่าน My Be Plus แล้วก็เลือกแพทย์ได้ด้วยนะคะเลือกเวลาที่สะดวกไม่ว่าจะมาช่วงไหนก็เข้า My Be Plus ได้หมดเลยค่ะแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามีประวัติอยู่กับโรงพยาบาลไม่ว่าไปที่ไหนประวัตินั้นจะติดอยู่ในมือถือไม่จำเป็นต้องจดไม่จำเป็นต้องจำนะคะหรือแม้กระทั่งโรคหรือคอนดิชันต่างๆเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องของโรคอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราเองทางทีมของเราก็สามารถส่งข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัยไปให้ทาง My Be Plus ได้ค่ะคร่าวๆจะประมาณนี้ค่ะ